50เซนน่ะนะเห็นป่ะนี่นี่50เซนอยู่นี่นะแล้วกว้างอ่ะมาดูไอ้หนูดูนี่ขนาดยังไม่อยู่ในดินเลยนะ13เซนน่ะพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาเก็บใบไผ่ขายนะครับใบไผ่เนี่ยเขาจะเอา2แบบลูกค้าท่านนี้เอา3กิโลเอา2แบบโลแล้วเท่าไหร่100บาทไม่รวมค่าส่งนะครับเขาจะเอา2แบบคือทํากีจางกีจางคือขนมเหลืองๆอ่ะที่เอาไปกินกับน้ําเชื่อมน้ําแข็งใสอ่ะสมัยเด็กๆแต่ตอนนี้ก็คงกินแบบลักษณะอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะสมัยเด็กๆอ่ะลุงเคยกินแบบนั้นเค้าเรียกกีจางนะครับเอาใบเล็กหน่อยนะส่วนอีกอันนึงเขาจะเอาใบใหญ่ใบใหญ่คือห่อบ้าจางทีนี้ใบใหญ่ใบเล็กอ่ะมันต่างกันยังไงอ้าวเดี๋ยวมาดูสเปคถามว่าสมมุติใบมันใหญ่เราไม่สวยเราไม่ขายอย่างนี้นะไม่เอานอกจากนั้นได้หมดอย่างนี้นะอย่างนี้ได้หมดทีนี้เขาเอาใบใหญ่ก่อนใบใหญ่เราจะแยกกับใบเล็กใบใหญ่คือสเปคคือนี่มาดูนี่จ้ะประมาณ8เซนถึง9เซน8เซนก็ใช้ได้แล้วจ้ะนี่คือสำหรับทำบะจางแต่ว่าถ้าเล็กอ่ะก็ต่ำกว่า8ก็ง่ายๆนะครับเพราะนั้นเขาจะแยกกันนะครับอันนี้ใหญ่นี่เขาเอา2โลต่ำกว่า8ครับแต่นี่ก็8ก็พอใช้ได้อ่ะนี่8จริงๆเป็นใหญ่หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้ต่ำกว่า8ก็คือทำกี่จางเพราะห่อมันน้อยเดียวนะครับห่อมันน้อยเดียวถ้าเข้าใจแล้วก็โอเคนี่เขาก็กำลังเก็บนะครับนี่เกี่ยวมาอันนี้แค่เฉพาะต้นเดียวเนี่ยนะอู้เหยียบเยอะแยะเลยจะขอมีแล้วก็เกี่ยวมาจะขอยาวก็มีอยู่รถนั้นนะนี่เราก็จะเกี่ยวออกมาครับใบดังๆเราไม่เอาสวยๆที่มีด่างมีอะไรไม่สวยเราไม่เอานะครับนี่อันนั้นจะเป็นไซส์เล็กคนจะไซส์ใหญ่นะแล้วก็สลับเหมือนเก็บใบพลูนะเท่ากันแล้วก็เรียงเก็บปุ๊บก็ไปแช่น้ำนะนี่เราก็ใช้ตะเกียวไข่อะไรที่ใช้ได้ลืมไปใช้ได้เนี่ยนะใบเนี่ยนะดีสุดคือตากวางเบตงแต่ไอตากวางเบตงเนี่ยมันจะกลายเป็นสายใหญ่เบิ้มสายใหญ่เบิ้มก็คือทำบะจ่างส่วนกีจางเนี่ยใช้ได้สารพัดเลยกีจางคือเล็กมาหน่อยที่เป็นข้าวเหนียวเหลืองๆที่ว่านะได้ตั้งแต่ไผ่หกไผ่ยักษ์นะไผ่ยักษ์ก็ได้ไผ่หกก็ได้ไผ่ยักษ์ก็ได้หรือไม่ก็ไผ่มาจูก็ได้มาจูจริงๆมันก็ใช้ได้ทั้งสองแบบงงไม่ฟังไปเอาไหมเบอร์หนึ่งเลยที่ใหญ่สุดคือไผ่ตากวางเบตงเราจะได้ใบใหญ่เพื่อเอามาใส่บะจ่างส่วนกีจางมันเป็นห่อน้อยใช้ได้หลายอย่างแถวนี้ปราจีนบุรีใช้ไผ่ตรงนะครับหรือจะดีหน่อยคือไผ่หกนะแล้วที่เราเก็บล่ะไผ่หกอันนี้นะแต่เรามีไผ่ที่เป็นไผ่ตากวางเบตงเราก็มีไผ่หกครับเห็นไหมใบใหญ่แต่ว่าความยาวความกว้างอะไรนะสู้ตากวางไม่ได้แต่บางท่านก็ใช้แบบนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันก็มีข้อเด่นคือใช้ลำได้นอกินได้ใบใช้ได้ไผ่หกแต่มันเป็นไผ่ป่าพูดง่ายมันขึ้นแถวๆเหนือเยอะนะไผ่หกนะแถวปราจีนบุรีก็มีในเขาใหญ่อ่ะนะนี่ไผ่หกต้นพันธุ์แบบนี้นะให้เห็นครับนี่เป็นดงเลยนี่ไผ่หกทั้งนั้นเลยหนูมาดูไผ่หกทั้งนั้นเลยนี่เรากำลังเป็นตอใหญ่ๆเลยมาดูต้นพันธุ์ของไผ่ตากวางเบตงหรือบางท่านเรียกไผ่บางเบตงก็ได้ทีนี้จะให้ดูว่าใบมันใหญ่จริงๆนี่ขนาดยังอยู่ในถุงอยู่นะเนี่ยอยู่ในถุงนะยังไม่ได้ปลูกนะถ้าปลูกมันจะใหญ่กว่านี้นะจะให้ดูนี่ใบมันประมาณนี้ดูครับนี่9เซนแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่หนูมาดูเนี่ย9เซนแล้วเห็นไหมนี่9เซนความยาวก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ40เซนนะครับมันจะยาวทั้งใหญ่เป็นไผ่ตากวางเนี่ยกลุ่มนี้เยอะหน่อยมันมีเป็นพันครับที่สวนเรากำลังเลี้ยงเพื่อเราเล่นปลูกนะครับนี่โอ้โหอันนี้ดูดินี่ให้ดูเลยความยาวดูสิเท่าไหร่เนี่ย50เซนน่ะนะเห็นป่ะนี่นี่50เซนอยู่นี่นะแล้วกว้างอ่ะมาดูไอ้หนูดูนี่ขนาดยังไม่อยู่ในดินเลยนะ13เซนนู่นน่ะ
ยังไม่อยู่ในดินเนี่ยนะอยู่ในถุงแท้ๆนะแล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่เลยเวลาเราจะทำเป็นการค้าเราก็จะตัดไปให้ยาวมากเพื่อเก็บง่ายการจะส่งครับก็มีป้ายเขียนด้วยว่าเล็กใหญ่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้อีกอ้าวลูกคมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ